สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับคลิปนี้ครับมาดูทีมงานสายมันลั่นพุทธไทยสงฆ์กันนะครับวิ่งงานอยู่ที่กรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาพุทธไทยสงฆ์ครับที่บอกว่ากรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์นี่ก็คือสถานที่ติดกันเลยครับหน้างานของทีมงานเสียแบงค์แล้วก็เสียจอยนะครับรถขุด3คันครับฝั่งโน้น1คันอยู่กลางทุ่งนาติดกับกรมที่ดินครับงานขุดบ่อเนื้อที่5ไร่แบ่งเป็น2ชั้นชั้นละ3เมตรความลึกทั้งหมด6เมตรแบ่งคนละครึ่งคนละ2ไร่2งานครับรวมกันเป็น5ไร่พอดีฝั่งนี้สีเหลืองครับโกเบโก E135SR ตูดสั้นถัดกันไปครับก็จะเป็นเจ้าโกเบโก SK115SR ตูดสั้นเช่นเดียวกันอยู่ตรงนี้2คันนะครับอยู่ที่ชั้น2ดินเหนียวๆข้างล่างดินแข็งๆนะครับตักไม่ได้หยุดเลยครับวิ่งงานปากบ่อวัดคิวแล้วจ่ายตังค์ปล่อยตัวออกไปครับฝั่งนู้นก็ปล่อยตัวเช่นเดียวกันครับซานนี่ SY1354ของทางด้านเสียจอยจอยนี่ก็ภูมิฐานก็อยู่ในเขตของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคามครับส่วนคู่นี้ครับเสียแบงค์เขาแก่หนุ่มไฟแรงจากบ้านแสนสุขเยาวึกชุมพลบุรีสุรินทร์ครับแต่ว่าหน้างานทั้งสองทีมงานนั้นอยู่ที่พุทธไทยสงฆ์บุรีรัมย์6ล้อครับ10กว่าคันจัดว่ามันเลยขุดกันไม่ได้หยุดเลยครับหกล้อนี่วันหนึ่งครับ50-60เที่ยวครับต่อคันมุมนี้จะเห็น3คันเลยครับทางฝั่งของเสียแบงค์นี่ก็เกือบจะเสร็จแล้วครับเต็มที่ก็ไม่เกิน3วันโดยคาดการครับสำหรับดินชั้นล่างแต่ฝั่งของเสียจอยนี่เสียจอยบอกขอ1สัปดาห์เคลียร์หมดจบทุกอย่างจวดอย่างเดียวครับขึ้นบ่อชันชันวิ่งกันโอนโอนก็ลั่นลั่นก็ดังดังจัดไปอ
เดก้าเขียวนี่วิ่งจนบังฝุ่นหายไปข้างนึงแล้วเดก้าเขียวฝั่งนู้นนะส่วนเดก้าเขียวฝั่งนี้ครับกำลังลงมานี่วิ่งจนคาร์ดหมดแล้ว1แผ่นโอ้ลักมากล็อกกี้สีน้ำเงินคันนี้ครับวิ่งจนปลายท่อบุบหมดแล้วครับติดลมนับไม่ถ้วนปลายท่อกลมๆครับแบนหมดเลยเสียของหมดเลยครับไรเอ่ยไรเอ่ยจอดคุยกันแล้วครับเสียแบงค์กับเสียบอลพี่กับน้องฝั่งของซันนี่ยังปล่อยตัวเรื่อยๆครับยังปล่อยตัวเรื่อยๆเอามีดันตูดด้วยโอ้โหติดลมครับมีดันตูดด้วยครับวิ่งกันวุ่นเลยครับงานนี้รถรอรถสวยๆรถแรงๆทั้งนั้นครับมีเบิ้ลใส่กันแล้วครับนี่เป็นบรรยากาศมุมสูงยืนอยู่ที่เบิ่มของสระนะครับระดับที่ประมาณน่าจะประมาณ2เมตรกว่าๆประมาณ2เมตร50ครับระดับที่ยืนอยู่ตอนนี้ชั้นล่างลงไปอีกสุดปุ้งกี้ครับอยู่ที่ระดับ6เมตรครับจากขอบบนลงไปขอบล่างเต็มบ่อเลย6ล้อ10กว่าคันโอ้ควันดำปีเลยครับไล่ตูดกันออกมาบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละครับบรรยากาศความสนุกตื่นเต้นเล้าใจ
ดูกันแบบเพลิดเพลินแล้วครับตักปล่อยวิ่งกันมันๆครับจวดกันอย่างเดียวชั่วโมงนี้ก็ดูกันสั้นๆครับไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ครับดูบรรยากาศของการทำงานครับของเครื่องจักรทำเงินไม่ว่าจะเป็นแบ็คโคหกล้อจัดกันอย่างเดียวก็ขอให้มันหมานครับผมขอแห้งแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ